ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงดาวล่วงหน้าเป็นดวงของเดือนกันยายน256เป็นดวงทางโหราศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นก็ดูที่ดาวประจําตัวของชาวพิจิกก่อนนะคะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระอังคารตอนนี้พระอังาคารได้โคจรอยู่ที่าราศีกันในภพคําว่าลาพะถือว่าดีมากๆนะคะเพราะลาพะเป็นมหาจักรซะด้วยได้ตําแหน่งใหญ่โตอลังการนะลาพะมหาจักรก็ต้องบอกว่าได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆได้ มีมูลค่าค่อนค่อนข้างเยอะนะคะแต่นั่นแหละก็เราก็ต้องไปดูดาวที่ถึงพัางคานหลายๆดวงด้วยว่ามีมอุปสรรคอะไรไหมนะคะถ้ามองในช่วงดีก็ดีในแง่ที่ว่าอยู่บ้านของพระพุทธนะคะพ่า,พางคารมหาจากพระพุทธก็มหาจากและยังได้ตำแหน่งราชาโชคอีกนะคะพระพุทธได้มหาจากได้ราชาโชค ได้อุจาวีรชด้วยได้หลายตำแหน่งและกลุ่มกับพระอาทิตย์เป็นคู่ประชาสัมพันธ์พระอาทิตย์ได้เกษตรอยู่เรือนคำว่ากรรมะของชาวพิจิกจึงโดดเด่นในเรื่องของการงานถ้านน้องๆอยู่เวรเรียนก็โดดเด่นในเรื่องของการเรียนขยนันเรียนขยันแบบเอ่อการเป็นสอบชิงทุนหรือสอบอะไรเนี่ยอ่าได้ง่ายนะคะหรือถ้าไม่อยู่เวรเรียนก็แปลว่าธุรกิจหน้าที่การงานปังมากๆม,ม,มีความสําเร็จนะคะ ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้สำหรับชาวพิจิกนะคะเพราะว่าดาวจะต้องถึงกันแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านพระพุธพระพุทธก็ต้องมีผลกับพัางคารพระอาทิตย์ก็มีผลกับพัางคารด้วยเพราะอาทิตย์กลุ่มกับพระพุธอยูอ่จึงให้ความหมายเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการธุรกิจการเดินเรื่องเอกสารก็เด่นนะคะแล้วเด่นที่สุดก็คือเล็งกับพระเสาร์ด้วย พระเสาอ่ะกับพระพุธเป็นคู่สมพลกับพระที่เป็นคู่ทาดไฟจึงให้ความหมายดีนะดาวเจ้าเรือนของพระเสา,าก็คือสหาชาไปอยู่พันธุก็แปลว่าจะมีการพูดคุยติดต่อกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะคนในสังคมก็ยังสนับสนุนชาวพิจิตาเลงอยู่เห็นไหมคะแล้วก็มาถึงพ่างคานเน่ดาวจะถึงกันแบบนี้และ ยังเป็นบ้านของพระราหูที่เป็นคู่มิตรกันก็คือคลองบ้านนี้ร่วมกันราศีกุมร่วมกันพระราหูไปอยู่เรือนของพังคารคู่ธาตุลมพระพระฤหัสคู่สมพลที่ได้ตําแหน่งคำว่าราชาโชคนะคะพระฤหัสเนี่ยมาจากเรือนการเงินเห็นไหมคะกระดุมพระบุตร จึงเป็นเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นอะไรไปแล้วก็ได้การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเกี่ยวข้องกับเงินตาต่างประเทศหรือเปล่านะคะที่ทําลงไปเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคในช่วงแรกๆแต่แล้วจะได้กําไรมหาศาลเพราะราชาโชคและก็พระอังคารประจําตัวได้มหาจักร อยู่ลาพระนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ช่วงแรกจะอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเพราะว่าพระราหูกับพระหัตถ์มันอยู่บ้านของพระข่านนั่นเองนะคะก็ดาวก็จะมาถึงกันแบบนี้ว่ามันต้องต้องผ่านอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของงานหรือเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนยังไงท่านก็ได้เงินก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะ อ่าพ่อดาวการเงินเป็นรา,าชาโชคอยู่บ้านพังขานบ้านที่เป็นดาวตนุรักษ์ของพิจิกนั่นเองนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักบ้างนะความรักเนี่ยมฤลตยูเล็งเลยนะคะถ้ามฤลตยูเล็งอยู่ในตําแหน่งคู่อาจจะแปลว่าหนึ่งคู่ของท่านเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคู่ของท่านเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่าช่วงนี้ห่างๆกันบ้างแต่รักกันคิดถึงกันนะคะ พระมฤตยูก็โยกกับพระสุขพระเกตอยู่อ่าดาวเจ้าเรือนของอ่อปัตตนีก็คือดาวสุขนั่นแหละมาอยู่เรือนสุภาเนี่ยเห็นไหมคะก็แปลว่าจะห่างกันแบบนั้นก็ได้แต่ยังไงก็ยังมีการสื่อสารคอนแทคถึงกันนะพระเกตก็ยังเร่งเร้าให้พระสุขทํางานดีนะฮะทำงานดีนะทํางานในแง่แบบเขาเรียกว่าอ่ามีผลดีกับ โยกกับพัางคานอยู่มีผลดีกับชาวพิจิกในเรื่องของความรักก็แสดงว่าความรักเนี่ยยังไงเขาก็รักและสนับสนุนชาวพิจิกเป็นเป็นอย่างดีต้องบอกว่าว่างานเลยใครที่แบบคบหากันมานานมีเกณฑ์ลงเอยได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ลงเอยเพราะว่าดาวศุกร์เขาโยกกับพ่างคานแล้วพัางคานในมุมลาภอาจารย์จึงมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดแล้วก็เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ กระดุมพระแปลว่าเป้าหมายความสําเร็จอะปุตตะเรื่องของความรักไม่ว่าจะรักใครโสดเจอรักใหม่ๆที่ดีใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นใครที่คบหากันมานานยังไม่ชัดเจนก็ยังมีเรื่องของความชัดเจนเกิดขึ้นอย่าลืมว่าดาวความรักได้ตําแหน่งคําว่าราชาโชคอยู่บ้านของพระจันที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าสุข เลขหกกับเลขสองนะคะคู่ปิ้งเป็นคู่ปิ้งคือพระศุกร์กับพระจันทร์นะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีค่ะยิ่งมีถึงตัวท่านด้วยไงดาวถึงกันในมุมคําว่าโยกอยู่จึงบอกว่าเด่นในเรื่องของความรักการเงินเด่นมากๆอาจารย์ต้องบอกว่าเด่นมากๆนะคะโอเคเรามาดูช่วงดาวย้ายกันนะคะนี่คือภาพรวมณนะตอนนี้ ดาวย้ายในวันที่เก้าเนี่ยพระเกตจะย้ายไปที่ราศีเมถุนพระเกตเขาเดินย้อนอ่าพระเกตไปอยู่ที่บ้านของพระพุทธในเรือนคำว่ามรณะเรือนมอรณะพระเกตก็จะไปกระตุ้นในเรื่องของสิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆอ่ะเอากลับมาทำใหม่หมรณะกรรมะเห็นไหมฮะงานเก่าๆที่คิดว่า อืมมันมันใช้ไม่ได้แล้วอยู่ๆนะอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนั้นไม่ได้รับความนิยมท่านก็เหมือนกับไม่ได้ทํามันก็กองมันไว้ตรงนั้นหรือเบรกมันไว้ก่อนแล้วอยู่ช่วงน,นี้งานงเก่าๆกับบูมขึ้นมาได้รับความสนใจจากลูกค้าท่านอาจจะแปลว่านํานงานงเก่าๆมาผลิตใหม่มาทําใหม่เป็นที่สนใจของลูกค้าสั่งซื้อท่านได้เงินมหาศาล เกิดความหมายแบบนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะพระเกตโยกกับพระพุธโยกกับพระอาทิตย์นะคะจึงให้ความหมายยังดีเด่นในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินก็ยังปังพอถึงการแบบนี้อยู่ดวงดาวนะคะก็เลยมองว่าพระเกตย,ย้ายถึงจะย้ายอยู่มรณะก็ยังแปลว่านําสิ่งกเก่ามารีโนเวทใหม่มาทําใหม่มาสร้างสรรค์ใส่ไอเดียอะไรลงไปเพิ่มเติม ทําให้มันดูน่าสนใจแล้วนามาใช้เป็นประโยชน์ได้อีกนั่นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปในวันที่หนึ่งค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายเท่าที่ค่ะในวันที่สิบแปดดาวพระอาทิตย์จะย้ายมาที่ราศีกันค่ะมาเจอกับพ่างคาร์แล้วพระอาทิตย์กับพ่างคาร์เนี่ยเลขหนึ่งสามเนี่ยสมมากเขาจะบอกว่าเลขคู่ศตัตรูแต่อีกความหมายหนึ่งที่ มันมีผลงือคู่ขยันค่ะพังคานกับาทิตย์เจอกันรับรองเลยชาวพิจิกขยันมากขยันแบบเป็นบ้าเป็นหลังกันได้ในเดือนกันยาโยนอาจารย์บอกเลยท่านอยู่นิ่งๆไม่ไปหรอกท่านต้องหาเรื่องทำเพราะพังคันมหาจักรอดาวตัวท่านได้มหาจักรอ่ะจะอยู่เฉยเป็นซะที่ไหนอ่ะก็ต้องมีโปรเจกต์ใหญ่ๆคิดโครงการใหญ่ๆคิดที่จะทําเรื่องหาเงินหาไรายได้กระดุมพระอยู่บ้าน พ่างคานอีกอะเห็นไหมคะดาวถึงกันเพราะฉะนั้นก็ยิ่งกระตุ้นในเรื่องของงานอืกรมมะลาภะกรมมะมาอยู่ลาภะทําให้ท่านแบบคิดแล้วทําแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีอ่ะเพราะว่าอะไรพระพุธกับพระอาทิตย์แรกบ้านแรก,แรกเรือนกันเป็นกเกษตรนะทาให้คู่ประชาสัมพันธ์หรือคู่วางแผนก็ได้นะเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ของความคิดไอเดีย นะเพราะฉนั้นดาวอาทย์ก็จะไปกระตุ้นยิ่งเกิดความเนี่ยเจอกันอี่ยอู้ขยันต้องหาทางที่จะต้องทําให้มันเกิดรายได้เกิดผลประโยชน์คําว่าลาภก้อนใหญ่ๆเป็นกกอบเป็นกรรมเกิดขึ้นอ่าเพราะว่าเจ้าเรือนลาภได้มหาจากักรกับมหาอุดแล้วก็ลาชาโชคนั่นเองจึงเป็นโชคลาภถึงท่านอย่างแน่นอนนะ โชคลาภในเรื่องการงานธุรกิจถึงตัวท่านอาทิตย์อังคารอยู่เขาเรียกว่าโยกหลังลัคนาแต่ดาวพุธมีอาทิตย์อังคารมาอยู่เนี่ยดาวก็จะถึงการไล่บทบาทแบบแบบนี้นะคะ่ะในเรื่องของดวงดาวมันถึงกันแบบไหนเราจะพูดแบบไหนแล้วเราควรทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้ความหมายแบบนี้สำหรับชาวพิจิก นะฮะอาจารย์จึงมองว่าเป็นช่วงเป็นช่วงที่ดีอ่ะมีคนส,สนับสนุนมีคนช่วยเหลือท่านแบบมากมายนะฮะต่อไปในวันที่28ดเนี่ยดาวจะย้ายสองดวงก็คือพระสุกกับพระพุธพระพุธย้ายมาที่บ้านตัวเองได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ได้เกษตรส่วนพระสุกย้ายมาบ้านพระอาทิตย์ราศีสิงห์ ได้แบบว่าเขาเรียกว่าคู่สมคู่สมพลเพราะเป็นบ้านของพระอาทิตย์ได้คู่สมพลกับพระอาทิตย์เมื่อพระสุกร์มาอยู่เรือนคําว่ากรรมะปัตนิมาอยู่กรมมะเจ้าเรือนกรมมะมาอยู่ราพะพระสุกร์เป็นดาวคู่ดาวคนรักดาวการเงินได้และมาจากวินาศด้วยวินาศนะคะคนที่อยู่ไกลหรือคนที่เลิกกันไปหาย ขาดจากกันหรือตัดขาดความสัมพันธ์กันกันไปอะนะมีโอกาสรีเทิร์นนะคะเพราะดาวศุกร์ยังแปลเป็นเรื่องของความรักที่จะรีเทิร์นเพราะปัตตนิกรรม,มะวินาศคนที่หายไปกลับมาใหม่นะคะมรณนะโยกกับพระศุกร์ก็คือพระเกตเห็นไหมก็มากระตุ้นในสิ่งที่เก่าเก่าที่มันจบไปนะคะบ้านของพระพุทธพระพุทธมากลุ่มกับ พระอาทิตย์กับพ่งางคารานะคะแล้วบ้านนี้เป็นบ้านของพระพุทธในบ้านของกลุ่มกับพระอาทิตย์ในบ้านพระอาทิตย์มีพระศุกร์อยู่เห็นไหมคะเนี่ยดาวก็จะถึงกันแบบนี้อาจารย์นึงบอกว่าความรักต่อให้พวกคุณจะบอกว่าเลิกกันไปแต่ในที่สุดพอถึงระยะแบบนี้ความรักคุณก็จะกลับมาอีกครั้งมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะ,ะก็ให้ความดีเด่นในเรื่องของ ความรักสำหรับคนที่มีปัญหานะคะเอ่อแล้วก็ให้ความหมายเด่นในเรื่องของเอ่อยังเด่นในเรื่องของเงินอยู่ดีนะคะก็ยังเด่นในเรื่องของการเงินเพราะว่าดาวการเงินดาวการลงทุนเนี่ยกระดุมผ้าบุตรตาเป็นราชาโชคอยู่บ้านพังคานเมื่อพังคานมาเจอพระอาทิตย์เป็นคู่ขยันแล้วก็มาเจอกับพระพุทธที่จริงเป็นคู่วิวาทะ แต่พระอาทิตย์จะเป็นตัวเชื่อมทําให้กลายเป็นแบบร่วมแรงร่วมใจในเรื่องของการหาผลประโยชน์มากกว่าการสร้างความสําเร็จการแก้ไขในอะไรที่มีปัญหามรณะนะคะมาอยู่ราพระก็จะทําให้มันดีขึ้นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอะไรประมาณนี้ดีขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะก,การร่วมมือจากลูกน้องบริวารในตาแหน่งบุตรก็คือ,อพระฤหัสเนี่ยนะคะ มาอยู่เรือนพังขานแล้วพังขานมาอยู่ลาพาเห็นไหมคะยังไงก็ช่วยอริแก้ไขปัญหาร่วมกันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีปัญหาอะไรก็ก,ก็ก็มีที่พึ่งอะ่ะนะคะมีที่ที่พึ่งอย่างแน่นอนสหชาพันธุไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะคะก็ก็ยังพึ่งพาได้สําหรับชาวพิจิกนะแต่จริงๆ้วพิจิกก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่วงนี้อาจารย์ว่าท่านไม่ค่อยพึ่งใครหรอกจริงๆอะ ถ้าท่านจะพึ่งใครท่านก็จะมีความรู้สึกว่าคนนั้นท่านต้องตอบแทนเขาหรือไม่ใช่ว่าให้เขามาช่วยท่านฟรีๆอ่ะท่านท่านเป็นคนหญิ่งอยู่แล้วยิ่งอยู่เป็นมหาจักรด้วยเนี่ยอาจารย์ว่าก็ก็เหมือนจะไม่ให้ใครมาช่วยตัวเองโดยที่ฟรีๆแล้วเอ,อไม่ได้อะไรกลับไปอ่ะท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านไม่อยากเป็นอย่างนี้คือไม่ได้อยากติดค้างบุญคุณกับใครก็ได้ด้วยนะอาจารย์หมอเพราะว่าดาวตัวท่านเป็นมหาจกรเขาจะมีความหยิ่งทะนงมีความรู้สึกแบบรักศักดิ์ศรีมีความรู้สึกที่จะทําอะไรคืออยากให้ตัวเองอะ่ะไม่ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีคนอื่นมาช่วยแล้วแล้วคนอื่นช่วยท่านไปแล้วคนนั้นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากท่านเลยอะ่ะท่านจะไม่ค่อยรับอาจารย์มองประมาณนี้นะ นี่คือดาวที่มันแฝงอยู่เหมือนกันที่ทําให้ปกติก็เป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่แบบหญิงในตัวเองอยู่แล้วอันนี้จะหญิงมากขึ้นเลยนะคะแต่ก็รับเงื่อนไขช่วยเหลืออยู่ไม่ใช่ว่าไม่รับแต่แค่เขาให้มาท่านก็ให้กลับอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพิจิกเป็นช่วงที่ท่านเขาเรียกว่าน้ําขึ้นในรีบตัก รีบกอบโกยอยากลงทุนอยากทําอะไรอ่ะทำได้เลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่ดีนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบกันพยากรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ